ดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ช่องของครูเต้ยนพลครับผมสอนภาษาอังกฤษนะตอนนี้ครูเต้ยอยู่กับใครครับแนะนำตัวหน่อยอยู่กับอันตอนะครับอันตออยู่ปไหนลูกอยู่ป5ครับเดี๋ยวอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างลูกชั้นบนครับชั้นบนเลยนะโอเด็กชั้นบนเลยเนาะอ่ะอันตอวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง pronoun นะลูก pronoun คือคำสรรพนามคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองนะครับสรรพนามมีหลายประเภทเลย pronoun นะครับเป็นสรรพนามที่สะท้อนผู้กระทำนั่นเองสรรพนามสะท้อนผู้กระทำนะครับถ้าเป็น I ผมคือพวกตัวเซลล์ทั้งหลายแหละนะครับ I คือฉันนะครับแต่ว่าถ้าแบบโดยลำพังหรือด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็น I จะใช้กับอะไรครับ myself ออกเสียงตามนะครับ I ก็จะเป็น myself I ก็จะเป็น myself นะครับ you คือคุณนะครับก็เป็น yourself yourself นะครับคุณเนี่ยคนเดียวถ้าคุณแต่ว่าพวกคุณคือหลายคนครับน้องพันต่อมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนเป็น F แล้วเป็น D E S นะครับก็เป็น yourself นะครับตัวนี้ตัวพวกคุณ yourselves นี่เขาผู้ชายนะครับก็เป็น himself เขาเนี่ยด้วยตัวเขาเองถูกเอ่ยถึงตัวเขาเองมันก็เลยเป็นส่วนของรูปกรรมขึ้นมาเลยเป็นรูปของ him ส่วนหนึ่งเนาะ self ด้วยตัวเองนะครับ she ก็เป็น herself herself itself itself ถ้าพวกเรา we ก็เป็น ourselvesourselves they คือพวกใครครับ they พวกคุณthey พวกเขานะพวกเขาก็เป็น themselves ใช่ทีนี้ self ตัว them เนี่ยขอโทษทีครูตกไปนิดนึงนะครับ s ด้วย self นะครับต่อไปวิธีใช้นะครับวิธีใช้ทำไงบ้างวิธีใช้ของสรรพนามที่สะท้อนนะครับวิธีใช้อันดับแรกใช้เป็นกรรมของประโยคหน้าที่ของมันคือถูกกระทำนั่นเองนะครับถูกกระทำถูกทำยังไงนะครับอย่างเช่น he killed himself he killed himself he killed himself ใช่เขาฆ่าตัวเขาเองตัวเขาเองเนี่ยถูกกระทำถูกฆ่าใช่ไหมเพราะนั้นต้องหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองว่าถูกกระทำนะครับ Mr. A buys himselfHe buys himself a book. ดีมากครับคุณเอเนี่ยซื้อให้ตัวเขาเองหนังสือเล่มหนึ่งหรือซื้อหนังสือเล่มหนึ่งให้ตัวเขาเองแหละนะครับมันก็ถูกกระทำนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของกรรมตรงกรรมลองต่อไปครับมันใช้เพื่อเน้นประธานว่าประธานทำด้วยตัวเองเลยนะทำเองฉันนี่แหละทำเองพวกเราเนี่ยทำเองทำด้วยตัวเองไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น I myself open the window. I myself open the window.ได้จะเห็นได้ว่ามันจะอยู่หลังประธานนะครับประธานผู้กระทำกิริยาเพราะในการเน้นว่าประธานทำเองเลยฉันเนี่ยด้วยตัวฉันเองนะเปิดหน้าต่างฉันจะเปิดหน้าต่างด้วยตัวฉันเองไม่เกี่ยวคนอื่นนะฉันทำเอง We ourselves can speak English very well อีกรอบนะ We ourselves can speak English very well We ourselves can speak English very well ได้พวกเราเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเลยด้วยตัวเราเองไม่เกี่ยวคนอื่นด้วยตัวเราเองเนี่ยพูดเองเลยทำเองนะครับต่อไปอันที่3เนี่ยเราจะใช้ตามหลังพวกเซลล์ทั้งหลายเนี่ยใช้ตามหลังบายครับทำโดยลำพังนั่นเอง alone นะครับยกตัวอย่างเช่น she likes to work by herself เป็นตามไหมลูก she likes to work by herself หลอนเนี่ยชอบที่จะทำงานโดยลำพังโดยตัวหล่อนเองโดยลำพังไม่เกี่ยวกับโดยลำพังนะครับ My uncle lives by himself My uncle lives by himself My uncle lives by himself โอเคจบนะครับสำหรับเรื่องนี้เลยสรรพนามสะท้อนผู้กระทำแบ่งเป็น3ส่วนนะครับของการใช้มีอะไรบ้างอันแรกคืออะไรครับพันต่ออันที่หนึ่งอันแรกคือใช้เป็นกรรมของประโยคที่ถูกกระทำครับตัวอย่างเช่นอะไรครับตัวอย่างเช่น he killed himself himself เป็นอะไรของประโยคครับ himself เป็นกรรมของประโยคครับกระทำนั่นเองอันที่สองเพื่อเน้นอะไรครับเน้นว่าประธานทำเองครับโอ้โหเก่งมากเลยคนตอนนี้เก่งขนาดนี้ละว่าทำด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นอะไรดีลองแต่งประโยคดูสิใครอะไรดีลูกI myself อะไรดู I myself open the door The door ฉันที่ตัวฉันเองนะเปิดเองเลยนี่เกี่ยวกับคนอื่นใช่ไหมแล้วอันที่สามลูกใช้ยังไงเอ่ย
ใช้ตามหลัง by เพื่อบอกว่าทำโดยลำพังหรือ alone ครับอยากให้ฟังหนึ่งอันลองเป็น I ดูสิลูก I อะไรดี like to study by myself เนี่ยฉันชอบที่จะเรียนรู้เรียนหนังสือด้วยตัวฉันเองเลยโดยลำพังใช่ไหมชอบเรียนโดยลำพังโอเคเก่งมากเก่งมากเลยมันพอโอเคเจอกับครูติวได้ครั้งต่อไปนะครับเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายครับได้ค่ะโอเค